มันเพราะอะไรนี่มันก็ทราบเรื่องสาเหตุแต่ไม่จำเป็นต้องเจรนายกันเรียนมาก็จนเต็มพละกำลังแล้วเรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเท่าลงแก่เรื่องความทุกข์ความลำบากอะไรเรียนมันก็จิตตลอดเวลาโลกอันนี้เหมือนกันเรียนมันก็จนเอาให้มันจบในหัวใจสิแล้วมันจะสุดกันที่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยถ้าเรียนโลกให้จบด้วยธรรมแล้วแล้วมีอะไรเป็นปัญหาสร้างขึ้นในหัวใจได้เลยที่มันเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้ก็คือเราตามไม่ทันมันนั่นเองเรื่องของโลกตามไม่ทันเพราะมันแหลมคมมากคำว่าโลกจะมันหมายถึงกิเลสเป็นพื้นฐานของโลกจะหมายถึงอะไรนี่แหละมันสำคัญที่ตรงนี้จึงต้องอาศัยธรรมมันเป็นเครื่องขุดเครื่องค้นกันขึ้นมาอันไหนที่ควรสังหารทำลายก็เอาให้เรียบไปหมดภายในหัวใจแล้วจะไม่มีปัญหาเลยนี่เรียกว่าเรียนสุดเหตุสุดผลสุดโลกสุดธรรมสุดที่หัวใจแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาได้รับความทุกข์ความลำบากอีกเหมือนแต่ก่อนไม่ร้ายนะครับให้หนักในความเพียรนะสถานที่นี้เป็นสถานที่หนักความเพียรนะครูบาอาจารย์พาถือหัวใจพาถือความเพียรนี้เป็นหัวใจของพระกรรมฐานของผู้ต้องการความพ้นทุกข์อย่าลืมอย่าให้เห็นอีกเด่นๆด้านๆเก๊กๆกังๆอะไรที่มองดูแล้วมันขวางตาตาจะแตกนะว่าไงวันหนึ่งเราไม่ให้มีงานอะไรเลยให้มีตั้งแต่เวลาประกอบความภาคเพียรของพระของหนุ่มทำไมเราสังหวนมากเรื่องอย่างนี้เพราะเราไม่เห็นสิ่งใดว่าเป็นของเลิศเลอยิ่งกว่าการประกอบความเพียรเพื่อสังหารกิเลสตัวเป็นภัยภายในจิตใจของเราแต่ละคนละคนแต่ละองค์ละองค์อันนี้เป็นสำคัญมากคุณต้องให้มีเวลาเพื่ออันนี้อย่างเดียวเท่านั้นเราอยากพูดว่าอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นอาศัยเพื่อการเพื่อเวลานิดหน่อยซึ่งไม่ไปกังวลกับมันให้มีหน้าที่การงานอยู่กับใจอย่างเดียวนี่เราอยู่กับความเพียรอย่างเดียวใครอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นความเพียรอย่างนั้นเลยเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระอย่าให้ลดน้อยถอยลงไปนะจะลดคุณค่าของพระองค์เดิมดับหนับหากพระเรายังพอมีคุณค่าอยู่บ้างนะถ้าไม่ให้กิเลสเอาไปถลุงไปจนหมดคุณค่าแห่งธรรมที่ควรจะมีอยู่ในใจนั้นนะธรรมะ